สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงค์บารามีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่กับพระเครื่องของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็แบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับและวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมปลุกเสกด้วยกันถึง2วาระนะท่านผู้ชม2วาระด้วยกันนะครับวาระแรกนะครับปลุกเสกที่วัดอรุณราชวรารามวรวิหารนะครับหรือวัดแจ้งนะครับนะเขตบางกอกใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็วาระที่2นะท่านผู้ชมปลุกเสกที่ณเรือนรับรองหน้ากุฏิของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับผู้จัดสร้างนะครับก็คือคุณมาริวันคองหินลาดนะครับวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยมีด้วยกันถึง2พิมพ์นะครับนะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าชินบัญชรนะครับนี่ตามกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะท่านผู้ชมมีด้วยกันถึง2พิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์หนึ่งเป็นพระสังกระจายนะครับอีกพิมพ์หนึ่งเป็นพระปิดตาปุ้มปุ้ยนะครับนะในวงการพระเครื่องเนี่ยปิดตาปุ้มปุ้ยค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับนะสังเกตได้นะครับนะว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะท่านผู้ชมปิดตาปุ้มปุ้ยเนี่ยมีการสร้างหลากหลายหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่พ่อท่านคิงวัดทะลุงทองนะครับนะที่ออกเมื่อปี21หรือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับปี37นะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณปี36นะครับนะถือว่าเป็นปิดตาอีก1รุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ปิดตาเนื้อผงเลยนะท่านผู้ชมรุ่นนี้ผมแนะนำเลยนะครับนะเพราะว่ามีการจัดสร้างที่ค่อนข้างน้อยเลยนะท่านผู้ชมจัดสร้างเนี่ยอย่างละพิมพ์นะพิมพ์ละแค่ 5,913 องค์เท่านั้นครับ 5,913 องค์นี่ถือว่าไม่เยอะเลยนะท่านผู้ชมน้อยมากๆนะครับนะเป็นปิดตาที่ถ้าบอกตามตรงเลยนะก็คือรอเวลาราคาขึ้นแน่นอนนะครับและตอนขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นค่อนข้างแรงนะครับนะสำหรับปิดตาชุดนี้นะครับวันนี้เรามีมาแบ่งปันนะครับเป็นเนื้อสำริดโบราณนะท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าพระข้างในเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มกันที่พระปิดตาปุ้มปุ้ยกันก่อนนะครับนี่ นี่คือปิดตาปุ้มปุ้ยของเรานะครับนะเป็นเนื้อสำริดโบราณนะท่านผู้ชมนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสวยงามค่อนข้างสวยงามเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะเนื้อสำริดโบราณนะจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะครับนี่คือปิดตาปุ้มปุ้ยนะครับมาดูรายการต่อมานะครับก็จะเป็นพระสังกระจายของเรานะแบบนี้นะครับนี่คือพระสังกระจายเนื้อสำริดโบราณเช่นกันนะครับสวยไม่แพ้กันเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่างานลอยองค์2ชุดเนี่ยเป็นงานกรรมวิธีที่เกิดจากการหล่อองค์พระนะท่านผู้ชมไม่ใช่เกิดจากการปั๊มนะแต่ด้วยความที่ว่างานค่อนข้างเนียนนะท่านผู้ชมผิวเนี่ยเนียนมากเลยนะผิวเนี่ยเนียนแบบเนียนมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากเลยนะนะครับโอเคอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะซีนมาให้ชมกันก่อนนะครับรอสักครู่นะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราแกะซีนออกมาแล้วนะครับนี่ให้ดูงานกันก่อนนะครับพระสังกระจายเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างสวยคมชัดมากเลยนะท่านผู้ชมเนื้อนี่แบบเก็บรายละเอียดมาดีมากๆครับท่านผู้ชมงามเลิศเลยนะแบบนี้นะครับเนี่ยโอ้โหเนื้อนี่แบบวิ้งวับมากครับท่านผู้ชมเนื้อสวยมากเลยนะแบบนี้นะครับเนื้อสวยมากนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ๆสองหน้าให้ดูนะครับเป็นพระสังกระจายนะท่านผู้ชมพุทธคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภธรรมาค้าขายนะครับนะคนที่ธรรมาค้าขายเนี่ยจะนิยมบูชาพระสังกระจายนะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยนะครับก็จะเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยนะท่านผู้ชมเนื้อเนี่ยสวยเหมือนกันเลยนะสวยไม่แพ้กันเลยนะครับนะเนื้อนี่แบบเนียนมากนะท่านผู้ชมเนี่ยสวยเนียนเหมือนเนื้อนวะเลยนะครับนะโอ้โหนี่เนื้อสวยมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วสร้างแค่5,913 องค์เท่านั้นนะครับนะ
แบบนี้ไม่ควรพลาดนะท่านผู้ชมตอนนี้ของหลวงปู่ทิมเนี่ยราคาเป็นแสนแล้วนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยอยู่ประมาณหลักพันเกือบหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนี่เล่นกันหลายหมื่นนะครับเป็นพระที่อนาคตเนี่ยรอราคาขึ้นเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับ2 องค์นี้ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมพระปิดตาก็คือพระสังกระจายเหมือนกันนะครับนะแต่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือเอามือมาปิดบริเวณหน้านะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมสวยพอๆกันเลยนะครับนะโอเคนะก็เป็นพระนะครับที่มีพุทธคุณทางด้านโชคลาภทำมาค้าขายนะครับนะก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะอยากจะเช่าหาบูชาก็สามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับผมเปิดแบ่งปันนะท่านผู้ชมนะครับเปิดแบ่งปันนะแบบซีนเดิมนะครับนะไปลุ้นเลขสวยกันเราเองได้เลยนะครับนี่เปิดแบ่งปันซีนเดิมแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับพอดีว่ารุ่นนี้ผมได้ยอดมานะแต่ได้มาไม่ค่อยเยอะนะครับนะเพราะว่าพาเนี่ยสร้างค่อนข้างน้อยนะครับใครสนใจนะครับเปิดแบ่งปันนะครับนะในราคาองค์ละ250บาทครับเปิดแบ่งปันในราคาองค์ละ250บาทนะครับนะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะบูชาพระสังกระจายหรือจะบูชาพระปิดตานะครับนะซึ่งวัตถุมงคล2พิมพ์นี้ก็จะมีพุทธคุณที่ไม่ต่างกันนะครับก็คือทำมาค้าขายร่ำรวยเหมือนกันนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับหรือจะปิดบูชาเป็นแบบคู่ไปเลยก็ได้นะครับนะใครที่สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะครับนะสำหรับเบอร์โทร ID Line นะครับนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ